สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ทำการบ้านมาแล้วนะหลายๆกราฟมันเทรดยากมากเลยนะครับทุกคนมันเหมือนจะมีแนวรับแนวต้านให้เราเข้าเทรดได้แต่พอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราจะเข้าไปเทรดเนี่ยหลายๆจุดมันวิเคราะห์ยากมากๆจริงๆนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้ผมตั้งลิมิตหน่อยน่าจะดีกว่านะครับก็ผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะเทรดไม่เกิน5ไม้นะครับทุกคนก็โดยรวมถ้าสมมุติว่ากำไรมันถึงจุดที่ผมพอใจแล้วถึงตรงนั้นผมน่าจะหยุดเทรดแล้วนะครับก็วันนี้ผมตั้งลิมิตไว้หน่อยน่าจะดีกว่านะมันค่อนข้างเป็นแบดเดย์สำหรับผมเลยนะครับกราฟวันนี้นะคือเทรดค่อนข้างยากนะครับผมก็ไม่อยากจะใส่เงินเข้ามาเยอะในวันแบบนี้นะครับเพราะว่าวันแบบนี้โอกาสขาดทุนเรามันมีค่อนข้างสูงนะครับโอเคก็ดูกันผลงานการเทรดของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างเป็นท่ายากนิดนึงแต่ก็ไม่รู้เรียกว่ายากไหมนะทุกคนมันก็ไม่ได้ดูยากเท่าไหร่นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่นะครับเขาการาฟปัจจุบันเนี่ยอยู่ในโครงสร้างของไซด์เวย์นะครับแล้วก็การาฟปัจจุบันมีกรอบบนของไซด์เวย์เนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับตรงแนวสีเขียวที่ผมตีเอาไว้ตรงนี้นะครับทุกคนก็ก่อนหน้านี้นะกราฟวิ่งขึ้นไปติดที่แนวสีเขียวตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปต่อไม่ไหวสุดท้ายกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันล่าสุดขึ้นไปติดไม่รู้กี่ครั้งเลยฮะดูดิเยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นต่อทะลุแนวสีเขียวที่เป็นกรอบบนของไซด์เวย์ตรงนี้ขึ้นไปไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายโดนแรงขายตีกลับลงมายาวเลยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าตรงนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแรงขายที่มาจากการที่มันตีกราฟกลับลงมาจากกรอบบนของไซด์เวย์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่ากราฟตรงนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วบวกกับภาพใหญ่ทั้งหมดตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยอยู่ในโครงสร้างของการกลับตัววิ่งลงของภาพใหญ่ตรงนี้แล้วด้วยนะครับนี่เห็นไหมดูด้วยตาเปล่าเราก็เห็นเลยนะครับว่าเนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็เนี่ยปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะครับทั้งภาพใหญ่ตรงนี้ที่กำลังจะกลับตัววิ่งลงแล้วแล้วก็ทั้งจากกราฟโดยรวมที่ติดแนวต้านที่เป็นกรอบบนของไซด์เวย์แล้วขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนบ่งบอกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้กราฟน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วแล้วหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้ค่อนข้างดีด้วยเพราะว่าแรงขายที่ตีกลับลงมาตรงนี้ค่อนข้างตีลงมาแรงมากนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงไปณตรงนี้แล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้แรงขายก็มีมากจริงๆนะครับกราฟก็วิ่งลงต่อยาวเลยนะเราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับผมปาเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็มีแอคชั่นชัดเจนนะครับว่าเหมือนจะลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะอาจจะติดแนวรับหรือว่าติดอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมกราฟมันลงมาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเลยนะครับก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยทั้งหมดตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟทั้งหมดตรงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาจบชานะสวยงามเลยนะครับกราฟวิ่งขึ้นยาวเลยอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับไม้นี้เป็นการเทรดแบบ follow trend ตามปกติเลยนะครับทุกคนถ้าสรุปแบบสั้นๆก็คือภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็
ภาพเล็กราคาย่อตัวลงมาแล้วก็ลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับมีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการกลับตัวเชิดหน้าขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนผมก็เลยเข้าเทรดขึ้นตามนะครับแล้วก็สุดท้ายกราฟก็กลับตัววิ่งขึ้นมาไม้นี้ก็จบชนะไปนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นท่าเทรดมาตรฐานในการ follow trend เฉยๆเลยนะครับไม้นี้นะไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษมากนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับทุกคนได้จุดเข้าสวยด้วยนะครับตรงนี้นะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับเป็นการเทรด follow ตามภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับโครงสร้างมันดูเหมือนจะเป็นเทรนด์นะครับคล้ายๆนะไม่รู้ว่าผมมองถูกหรือเปล่าแต่ว่าโครงสร้างมันค่อนข้างคล้ายมากๆนะครับก็ตรงนี้นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเทรนขาลงในภาพระยะสั้นตรงนี้นะครับทุกคนเป็นภาพระยะสั้นเล็กๆตรงนี้เฉยๆนะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาซึ่งขึ้นมาได้สูงมากๆแล้วนะครับทุกคนเหมือนจะติดแนวต้านหรือติดอะไรสักอย่างนึงตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมกราฟวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเลยนะครับขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ผมมองว่าทั้งหมดตรงนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเขาเกิดแอคชั่นกลับตัววิ่งลงมาแล้วด้วยนะครับนี่นะณช่วงนี้นะครับทุกคนก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพระยะสั้นของเขาที่ตรงนี้โดยรวมเนี่ยแอคชั่นมันเหมือนจะเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟทั้งหมดตรงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะก็เลยเทรดลงตามไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เราไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะครับทุกคนเราแค่แพ้เพราะความผันผวนเฉยๆผมคิดว่างั้นนะผมมองว่าตรงนี้แรงขายยังไงก็ยังมีเยอะกราฟน่าจะยังคงวิ่งลงต่อได้นะครับไม่น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะถ้าเขาจะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้เนี่ยความจริงเขาน่าจะกลับขึ้นไปนานแล้วนะครับไม่น่าจะมาติดอะไรอยู่ช่วงนี้นะมันไม่ make sense นะครับทุกคนก็เพราะนั้นตรงนี้ผมว่าเราไม่น่าจะแพ้เพราะเราวิเคราะห์ผิดแต่น่าจะแพ้เพราะความผันผวนเฉยๆนะครับโอเคก็ผมเลยเทรดแก้ไปตรงนี้สำหรับในไม้ที่4นะครับโอเคดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้นี้บทวิเคราะห์เดียวกันกับไม้เมื่อกี้เลยนะครับทุกคนก็ผมมองว่าภาพใหญ่น่าจะเป็นเทรนขาลงสั้นๆนะครับในภาพรวมนะตรงนี้เนาะแล้วก็ในภาพระยะสั้นเองโดยรวมกราฟกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนสุดท้ายผมก็มองว่าน่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็นี่นะครับตรงนี้ผมก็เทรดลงตามไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้แรงขายก็มีอยู่มากจริงๆนะครับกราฟตรงนี้ก็กลับตัวลงมาได้เรื่อยๆยาวๆเลยนะครับผมเทรดลงตามไปก็จบชนะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับvery good นะครับตรงนี้นะโอเคครับก็ผ่านไปแล้วทั้งหมด4ไม้นะครับเราชนะ3แพ้1นะครับทุกคนโอ้โหเราวันนี้ถือว่าท็อปฟอร์มนะฮะเทรด4ไม้ชนะไป3เลยนะครับทุกคนอู้ very good มากๆนะครับโอเคครับก็ผมขอหยุดเทรดเท่านี้ตามวินัยก่อนละกันนะครับวันนี้นะกราฟวันนี้มันค่อนข้างเทรดยากสำหรับผมนะครับอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นสรุปผลการเทรดเลยละกันนะครับก็นี่เลยนะครับวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับทุกคนก็ชนะ3แพ้1 นะครับวินเรทวันนี้ที่ทำไปได้คือ 75% เลยนะครับโอ้โหเยอะเลยนะทุกคนแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับโดยรวมก็คือโอ้เป็นบวกขึ้นมาสวยงามเลยนะครับแล้วก็กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็คือนี่เลยนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาเป็น 1,288 เหรียญกับ50เซนต์แล้วหรือก็คือผมทำกำไรมาได้288เหรียญกับ50เซนแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมผมวันนี้ผมให้คะแนนตัวเอง7
8เลยนะประมาณ8เลยนะครับกราฟวันนี้โดยรวมค่อนข้างเทรดยากนะครับทุกคนเป็นค่อนข้างเป็นแบดเดย์สำหรับผมเลยแหละแต่ว่าผมก็ยังทำผลงานได้ดีในวันนี้นะครับทุกคนแล้วก็ไม่หลุดวินัยด้วยนะครับวันนี้ตั้งวินัยเอาไว้ว่าจะเทรดไม่เกิน5ไม้ก็ไม่เกินนะครับได้4ไม้แล้วก็พอแก้เกมกลับมาได้ผมก็คือหยุดเทรดเลยนะครับไม่ไปต่อเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างกู๊ดเลยนะครับตรงนี้นะถือว่าค่อนข้างกู๊ดเลยวันนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับvery good นะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ถือว่าแฮปปี้เลยนะครับวันนี้นะผมทำทุกอย่างได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจได้ทุกข้อเลยนะครับถือว่าแฮปปี้มากๆนะครับโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้แล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมด้วยก็หลังจากสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกันมานะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะก็อย่าลืมเข้ามากันนะครับเข้ามารับความรู้ในการเทรดจากผมกันนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไว้ใช้ทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ